ค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าตอนนี้เด็กไทยนะคะจะอ่อนภาษาอังกฤษมากหนูก็เลยอยากจะสอนแต่ว่าถ้าหนูไม่มีเงินหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะได้เรียนหรือเปล่าได้ทุนการศึกษาเพื่อไปเรียนต่อสานฝันของหนูให้สำเร็จค่ะ